สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการรับหมวกกันน็อกสีลุงกันนะครับกับ Rainbow Motorcycle Helmet นะครับเรามาดูตอนที่ใส่กับตัวเรานะครับจะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่สำหรับการรับคอสตูมชิ้นนี้นะครับเราจะต้องมาเล่นในแมปที่มีชื่อว่า Box Race นั่นเองนะครับมีคนมารอรับไอเทมกันเยอะมากเลยนะครับและไอเทมที่เราจะรับเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปได้เลยครับเงื่อนไขการรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีอยู่ที่ว่าเราต้องเก็บบ็อกซ์จำนวน 55,000 บ็อกซ์นะครับและเล่นแมปนี้เป็นเวลา4ชั่วโมงด้วยกันนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายเราจะต้องมาอันล็อกโลกที่มีชื่อว่า Swarm World นะครับไอเทมชิ้นนี้จะจำกัดจำนวนอยู่ที่ 3,500 ชิ้นเท่านั้นนะครับโอ้โหอันนี้มีรับไปแล้ว100กว่าชิ้นนะครับราคาปกติของเจ้าชิ้นนี้อยู่ถึง599โลบัคเลยนะครับและทุกๆครั้งที่เราเก็บบ็อกซ์นะครับจำนวนของบ็อกซ์เนี่ยก็จะอัปเดตตรงนี้ให้เราดูเลยนะครับว่ามีไปถึงเท่าไหร่แล้วถ้าครบทั้ง3เงื่อนไขเนี่ยเราสามารถรับคอสตูมชิ้นนี้ไปได้เลยนะครับและการปลดล็อกโลกต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้คิตตันในการปลดล็อกนั่นเองนะครับโหแค่เวิร์ลแรกก็กดไป600ล้านคิตตันเลยครับอันนี้เราเก็บบ็อกเรียบร้อยแล้วก็ไปวิ่งเลยครับมาลุยเลยโอ้โหวิ่งไปแล้วทุกครั้งที่เราวิ่งเสร็จนะครับคิตตันก็จะอัปเดตทางด้านนี้นะครับให้เราเอาไปปลดล็อกโลกนั่นเองใครได้รับคอสตูมชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาหมวกกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ